พี่วะลองหลังลองหลังเฮ้ยเนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงผมอย่าช่วงแล้วเมื่อวานเราไม่ได้มาครับฝนตกเจ็บขาเลยครับเฮ้ยผมบอกอย่าให้วิ่งผมบอกให้เดินเราต้นเท้ามันเป็นแผลเป็นไรอ่ะมายังสวัสดีครับเราน้องเน่ทักทายตัวมาสวัสดีครับเมื่อวานที่ฝนตกเราก็เลยเมื่อวานผมไปวิ่งอยู่ใต้ถุนกทมเพราะว่าฝนตกก็เลยวิ่งในร่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยมากี่รอบแล้วรอบหนึ่งแล้วครับเหนื่อยท่วมเลยคุณผู้ชมบอกว่าอย่าให้วิ่งให้เดินเอาครับได้ดีนะเนี่ยฝนตกผมเอาเนี้ยกัดเย็นขึ้นนะครับยี่สิบสามจะรายงานสถานการณ์น้ำก่อนเมื่อคืนก็ฝนตกหนักแถวพระโขนงนะ70 มิลวัฒนาก็มีน้ำท่วมอยู่71นิดหน่อยประมาณ1:30ตีหนึ่งครึ่งแล้วก็แห้งละแห้งหมดละมีวัฒนาไม่มีไอ้สุขุมวิท71มีแถวสุขุมวิท39สุขุมวิท9เพิ่งลงเสร็จเมื่อกี้มาตี5มันเป็นจุดที่มันมีก่อสร้างแล้วสร้างไม่เสร็จอ่ะใครจะคิดแล้วก็มีตกในเมืองบ้างนะฮะตกก็มาแถวลาดเชวีมา60 มิลก็เป็นฝนที่น่าจะสั่งคล้ายๆกับสั่งก็ดูยังไม่แน่ใจนะข่าวเช้านี้ก็เป็นฝนตกปล่อยๆนะฮะแล้วตอนนี้เมื่อเช้าที่ถนนสายหลักก็แห้งหมดแล้วแต่ว่าพิจิตรพิจิตรเมื่อกี้มามีช่วงข่าวนิดหน่อยก็เช็คสถานการณ์หน่อยถนนเปียกลื่นเดี๋ยวต้องเตรียมตัวในการเดินทางหน่อยแต่ถนนเมนเมื่อเช้าก็วิ่งไอ้สุขุมวิท71ก็ไม่มีละตกหนักก็แถววัฒนาพระโขนงตกทั้งมา2 วันแล้วนะก็สถานการณ์อื่นอันนี้อากาศเย็นนะครับนี่ในรถผมบอก24 องศาอ๋อครับใช่ครับอาจารย์24นะเย็นสบายฮะอันนี้สบายฮะก็คือผมก็ไปดูน้ำที่วังที่ท่าเรือเทเวศแล้วก็ได้เข้าไปในวังนะครับทางเก่าแล้วก็เดี๋ยวสั่งอาหารกลับมาแต่ดูน้ำไม่ได้กินหรอกก็ตั้งใจว่าก็จะอยากจะไม่กินอาหารเย็นไอเอฟครับไอเอฟไอเอฟกินแล้วไม่ได้กินไปชิ้นหนึ่งกินไข่คู่กันครับหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวหายก็น่าทานดีร้านที่เลยนะอินเลิฟครับเรียบร้อยดีนะแน่วันนี้อยากกี่รอบครับสัก2 รอบก็กำลังดีแล้วอันนี้ถ้าได้มากกว่านั้นก็กำไรได้เจอมาไม่ไรอย่าไปวิ่งเดี๋ยวเราเจ็บขาเดี๋ยวไปเลยชั้นนี้เดี๋ยวมีปลูกต้นไม้ของทาง CPF เพื่อมาร่วมโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นนะครับปลูกที่ไหนครับอาจารย์ปลูกแถวนี้แหละในสวนลุงนี่แหละในสวนลุงครับพี่แดมเมื่อวานมาได้เหรอวิ่งกันทั้งทุกเดี๋ยวว่าผมไปวิ่งที่กรมอวิ่งลงรถอ๋อครับดีครับเมื่อวานเจอท่านพูดอเมริกาที่เอาดีครับนี่ก็มีงานปลูกต้นไม้กันครับงานเรื่องเจ้าหน้าที่ที่โดนคนนี่เขาดูจับได้แล้วเร็วไวทันใจครับเขาก็เตือนตามได้มีกล้องแบบไล่เป็นตอนร้องเพลงผมได้ไหมเนี่ยเป็นสมองแม่สวัสดีบรรจันฮอตเลยฮะฟังของต้นฉบับด้วยฮะอาจีร้องไหมอ่ะแม่กายจะร้องว่าลาเพราะโลกทั้งใบบนบ่าหัวใจฉันอยากตัดขาดชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่แต่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงคราวอ่อนแรงครับเดียวเดี๋ยวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปสัญญาณบอกให้ฉันไปเตือนใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนทั้งร้านทำเพื่อคนทั้งร้านโอเคเมื่อวานนั้นที่วิ่งสุดสนุกสนุกเลยนะดีเลยครับอาจารย์เพลงเยอะด้วยวันนั้นครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกินหนึ่งนะมาก่อนนั่นเองไม่ต้องวิ่งเดินเอาได้ครับผมมีผู้ชมเขาเป็นห่วงว่าอย่าไปวิ่งเดี๋ยวต้องมาโอเคจะหยุดนะมาทุกวันนะครับเอ้าให้กำลังใจผู้ชมหน่อยทุกตัวครับตื่นขึ้นมาวิ่งทุกวันสุขภาพจะดีขึ้นทุกวันครับได้ครับสุขภาพดีไม่มีขายไปอ๋อเดี๋ยวเจอกันท่านเนี่ยครับสวัสดีครับเทพหายไปหลายวันเลยนะไม่กินแข่งกับยาไม่แข่งกับยา
ไปทำไมอ่ะไปซุ่มเหรอสบายเกือบของไรเนี่ยขาหายแล้วใช่ไหมไม่เจ็บแล้วยังโป้งได้ยังยังคือกระหล่อมเพื่อนปู่เวลาไปแกงกันสถานการณ์น้ำเป็นไงครับพี่เมื่อคืนตึงออกหนักหน่อยแล้วไม่นานแต่ก็โอเคพี่ดาวคุณผ่านน้ำไหลดีมากน้ำไม่ตึงในพื้นที่โซนเมืองนะใช่ร้อนตอนเมืองลงเร็วมากต้องตัดจังหวัดนะตัดหูได้ด้วยมันจะไหลวนมันก็หยุดหนอนหลุดให้ดูไม่ตอนมันอันนี้ทำลาบอะไรเงี้ยไปถึงแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยววิ่งกันดิวิ่งเลยผมขึ้นช่วงนี้เป็นอยุธยาใส่น้ำเยอะจังน้ำความหวานเยอะโอ้ไม่ใช่ไหมเมื่อคืนนะผมไปเอเวสนิดครับถ้าเธอก็เต็มโอ้ถ้าไม่เธอไหมก็ล้นแล้ว2เมตร25แซดอาจารย์สวัสดีครับเจอแล้วเหรอเดี๋ยวกูจะปล่อยไปด้วยกันเลยครับแจ็คไปด้วยกันเร็วคุณแจ็คอย่าว่ามากครับแอดมินหมูหายเว้ยอ้าวครับไม่รู้เป็นอะไรหายไปที5วันแล้วมันก็ไม่สบายเลยคนไม่ติดต่อก็ไม่ได้ไอ้เมนูไม่ได้ขาก็ติดต่อมาหน่อยนะให้อภัยแล้วฝากคุณเล่นนะไม่มีอะไรแต่ทำไมหาก็จะไม่รู้ยังเหมาด้วยนะยังเหมาด้วยอาจารย์ยังเหมาก็ไปหาของและการดีไซน์นี่อยู่หลายครับการดีไซน์นี่อยู่หลายอยู่แล้วก็เรื่องการออกแบบชีวิตครับบิลเบบิลบิลเบอร์เน็ตกับเดฟพีแวนแล้วเขาท่านอาจารย์หนังสือดีไซน์ทิงกิ้งอ่ะครับที่กระบวนการของอินโนเวชันเนี่ยครับมันคือดีไซน์ทิงกิ้งโปรเซสนะคือการจะคิดของใหม่เนี่ยผมเคยเล่าตรงที่มี5ขั้นตอนนะครับเริ่มจากการเป็นนักขายถือเข้าใจชีวิตจิตใจก่อนครับแล้วก็ดีไฟคือกำหนดปัญหาให้ถูกครับแล้วก็ไอเดียคือหาไอเดียเยอะครับอย่าไปหลงรักคำตอบแรกครับแล้วก็ตัวท้ายครับทำแบบทดลองแล้วก็เทสทดสอบทดสอบให้เป็นลูกง่ายอันนี้ครับอันนั้นคือสวัสดีครับสวัสดีครับอันนั้นคือการดีไซน์พวกสิ่งของในชีวิตประจำวันครับซึ่งถ้าเราดูเราเข้าไปในห้องหรือในลองดูในบ้านนะครับเพราะเราก็จะอยู่ที่บ้านลองดูรอบตัวเราดิครับทุกอย่างรอบตัวเราอ่ะออกแบบตรงนั้นน่ะใช่ครับก็ออกแบบนั้นแหละมันไม่ได้ออกมาโดยยกเว้นต้นมงต้นไม้ที่ธรรมชาติหรือว่าครับเรื่องบนถนนตีเส้นครับหลอดกาแฟถ้วยกาแฟเก้าอี้โต๊ะต้องมีการออกแบบนั้นเลยครับผมแต่ที่ผมว่าแต่ละสิ่งที่มีค่าที่สุดน่ะคือชีวิตเราเนี่ยบางทีไม่เคยออกแบบครับก็ปล่อยไปตามอิสระครับอะไรเงี้ยสองคนเนี่ยโปรเฟสเซอร์ที่แซฟฟอร์ดดีไซน์สตูเนี่ยก็เลยออกแบบวิชาเรียนชื่อดีไซน์ยูไลฟ์เป็นวิชาเลือกครับที่แซฟฟอร์ดนะที่มหาลัยแซฟฟอร์ดเรื่องอะไรจะทำมาทำของโลกครับผมว่าเป็นวิชาที่เด็กโรงเรียนมากที่สุดครับเรื่องแบบชีวิตเพราะหลายครั้งมันก็ไม่ใช่ว่าเด็กก็งงว่าจะไปไหนจะไปทำงานอะไรครับอะไรเนี่ยก็เป็นเด็กแล้วก็เลยเขียนหนังสือขึ้นดีไซน์อะไรมาแล้วก็ดีแปลเป็นไทยด้วยครับแล้วเป็นคุณเมย์ผู้ออกแบบไทยมันก็เกิดขึ้นได้ไงทีนี้ถามว่าขึ้นมาถามว่าดีไซน์สิ่งของกับดีไซน์ชีวิตมันต่างกันยังไงครับมันยากกว่ากันยังไงด้านอะไรอ่ะดีไซน์สิ่งคือลองการแตกต่างผมว่าไอ้สิ่งของอ่ะมันไม่ซับซ้อนเหมือนกับได้คนนะครับ
ชีวิตดีไซน์ชีวิตเนี่ยมันก็คือมองดีไซน์สิ่งของเนี่ยโอเคเริ่มต้นเลยเนี่ยมันมี3คนใช่ไหมคือมีดีไซเนอร์ครับมีโปรดักต์ครับแล้วก็มียูเซอร์ครับมีสามอย่างแต่ดีไซน์ชีวิตเนี่ยมันคือรวมเป็นหนึ่งเลยทำเป็นทั้งดีไซเนอร์ด้วยครับทำเป็นโปรดักต์ด้วยครับแล้วก็เป็นยูเซอร์ด้วยครับแล้วเนี่ยมันก็จะยากนิดหนึ่งว่ามันก็จะต้องฟังฟีดแบคหรือเป็นทั้งออกแบบแล้วใช้เองอ่ะครับใช้ง่ายอันที่สองคือดีไซน์ของนี่มันนิ่งอ่ะพอดีไซน์เสร็จก็จบครับดีไซน์ชีวิตไม่จบอ่ะแล้วที่แล้วที่เนี่ยไม่จบนี่ถามว่าแล้วประชิดมันเริ่มในไทยมีบริษัทกันได้เพื่อนหรอมันก็ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ที่ผิดก่อนครับว่ามันเมื่อกี้เนี่ยเราออกแบบอะไรพวกนี้เราถูกครอบงำโดยคอนเซ็ปต์ที่ผิดก็ตอบมันต้องเริ่มจากการปรับความเชื่อก่อนหลายอย่างที่เราเชื่อว่ามันต่างจริงๆก็ให้ท่านเรื่องจริงกันเองก็อยากจะบอกว่าคนคิดว่าจบปริญญาตรีร้านไหนก็ไปทำงานด้านนั้นครับเพราะว่าความจริงของอเมริกาเนี่ย 75% เนี่ยไม่ได้ทำงานตามฟิลครับมันก็เกิดเราแค่สไลด์กรอบที่พูดเนี่ยออกแบบชีวิตได้เยอะเลยครับแล้วก็มีวิธีที่ท่านจะเลือกได้ครับแต่ถ้าเรามีความเชื่อเฮ้ยพอจบวิศวะเราก็ไปหางานวิศวะทำอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราออกแบบแคบลงบอกว่าเราเรียนนิ่งตลอดเวลาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แล้วก็ที่อยากไปเอากรอบเพื่อมาตีกรอบเพื่อการออกแบบเราครับแล้วก็มันโจทย์ชีวิตมันผมจบวิศวะมาวิศวะก็ไม่สอนให้เป็นผู้ว่าครับก็เป็นส่วนหนึ่งไงแล้วก็ถือท้าวยืนสักกันนะเขาไม่ได้เกี่ยวมาเรียนใช่ครับไม่เกี่ยวประสบการณ์ชีวิตครับแต่ผมว่ามีเด็กจำนวนมากเลยนะโดยเฉพาะพวกเด็กมัธยมหรือแม้กระทั่งมหาลัยที่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงอันนี้คือเรื่องที่สองครับเขาบอกว่าอย่าไปยึดติดกับแพชชั่นนะโอเคแพชชั่นก็คือความหลงใหลความชอบอะไรเงี้ยคือมันจะมีไลฟ์โค้ชหลายคนครับบอกว่าให้ไปหาแพชชั่นให้เจอก่อนครับถ้าหาแพชชั่นไม่เจอก็อย่าเพิ่งทำอะไรโอ้ครับถ้าบอกเฮ้ยแพชชั่นคืออะไรคนชอบถามอ่ะครับเขาบอกว่าคนหนึ่งที่บอกว่าจะไปกับคนเรื่องแพชชั่นมาครับถ้าคุณไม่ได้ลองทำอ่ะจะไม่รู้จะไม่รู้ว่าแพชชั่นคืออะไรโอเคนั่นคือขั้นตอนที่สี่กับที่ห้าครับคือเริ่มท้ายกับเทสครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งหมัดทำไมวะอย่าไปคิดว่าสวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นแพชชั่นหรือแพชชั่นไม่ได้หาง่ายนะครับผมเองก็ไม่รู้แพชชั่นตัวเองถึงที่50กว่าครับบางทีเนี่ยมันบางทีมันออกจะออกมาทีหลังเองถ้าเราได้ลงทุนทำครับงานในโลกนี้ไม่พอกับแพชชั่นทุกคนหรอกครับคืองานโอเคมันจะโชคดีมากเลยถ้าเราได้ทำงานตามแพชชั่นเลยครับผมคือผมตัดชอบเพลงครับก็ทำงานเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่บางครั้งเนี่ยงานมันจะเอาชีวิตรอดอ่ะใช่ครับต้องเอาชีวิตรอดก่อนครับแล้วก็แพชชั่นของทีมไปหานอกงานครับอย่างเราวิ่งใช่ไหมครับเป็นแพชชั่นเราส่วนหนึ่งเลยนอกงานมันก็ไม่ใช่เนื้องานเราหรอกครับแต่เป็นตัวที่ทำให้เราลุกขึ้นตอนเช้าครับออกมาได้เราวิ่งเสร็จปุ๊บเราก็ไปทำงานต่ออ้าวครับแล้วแพชชั่นก็คือเราต้องมีฮ็อบบี้ครับต้องมีวันเสาร์อาทิตย์ต้องมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อ้าวเจ้ก็บางทีเนี่ยเวิร์กไม่ได้ตอบแพชชั่นของผมครับแล้วเนี่ยก็คือที่ว่าอย่าไปกังวลเรื่องแพชชั่นมากว่าเด็กอาจจะลองดูไปทดลองดูทดลองไม่เยอะสุดท้ายจะเจอแพชชั่นหลายเกียร์เท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วอย่าไปยึดติดกับแพชชั่นมากหรือบางทีแพชชั่นอาจจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแต่เราไม่ได้รู้สึกใช่ใช่คือแพชชั่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เนื้องานไงอาจจะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราคนรอบข้างครับครับเพราะว่าผมเนี่ยมันจะเกี่ยวกับผมเนี่ยหรือว่าแพชชั่นผมเนี่ยคืออยากทำให้ชีวิตอื่นดีขึ้นโอเคนิดนึงก็ได้ครับไหนก็เลยเป็นความสุขอะไรเงี้ยครับคือตอนนี้ไม่ใช่เนื้องานโอเคเพราะว่าเราอยู่เป็นอาจารย์มาอยู่ไปตัดคิวเขาครับหรือว่ามันเป็นนักการเมืองเป็นผู้ว่าเราก็สามารถทำให้คนอื่นมีความสุขได้ครับบอกให้อำนาจนี้ปุ๊บเลยมันไม่ใช่เนื้องานละไม่ใช่การคำนวณออกแบบตึกครับอะไรเงี้ยนั่นเอง
พาชั่นเราเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเราคนรอบข้างนะโอเคนะคำพูดหรือข้อคิดอะไรบางอย่างใช่ถ้ามีเรื่องพาชั่นมันก็ไม่ผมบอกว่าพี่บอกอย่าไปกังวลเรื่องนี้มากครับอันที่สามคือเขาบอกว่าอย่าไปยึดอย่าไปเสียเวลากะแกรีบรอบแรกครับเกิดพูดแล้วไงปัญหาแรงต้องถ่วงใช่ไหมครับปัญหาที่เราทำอะไรไม่ได้โอเคนี่ถ้าเกิดเราไปหมกมุ่นคิดแต่จะชนะปัญหาที่ทำอะไรได้เนี่ยทำให้เราเสียเวลาครับถ้าปัญหาในเวลาเนี้ยอาจจะแก้อะไรยังไม่ได้ครับก็ต้องคิดว่าเป็นเงื่อนไขก่อนเรื่องเป็นไม่ใช่เป็นปัญหาครับถูกไหมมันก็เรียกว่าแก้ที่ problem ก็ปัญหาอะไรนู่นส่วนของโลกเนี่ยสุดที่จะได้มันเหนื่อยครับมันได้ไม่เหนื่อยถ้าคุณจะไปแก้ปัญหาเรื่องที่มันได้ไม่เหนื่อยมันแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นการที่พร้อมเล่นครับทั้งหลายต้องไปทำเรื่องคือเล่นออกกำลังกายให้แข็งแรงขึ้นครับแล้วก็น้ำหนักลงอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าชีวิตเราบางทีไปกังวลเรื่องการที่พร้อมเล่นเยอะครับพระเจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าเป็นเพื่อนที่ไหนไม่ดีอย่างเงี้ยครับกังวลครับคือพ่อแม่เรื่องแก้ไม่ได้เลยครับไม่ได้หรือตัวเองไม่ได้กังวลผมต้องมีเงื่อนไขเรารับได้กันละครับถ้าไม่ได้ผมจะบอกอะไรครับต้องมาที่มันก็จะไปกังวลอ่ะถ้าเราไปกังวลแก้ที่เขาคนหน้าเราจะออกแบบชีวิตลำบากครับสบายดีนะถ้าเราบอกแบบนี้ถือเลยคือมันมีป้ายอยู่ที่แจ็คพอตดีไซน์สกูลโอ้ครับหรือป้ายที่อยู่ตรงโรงเรียนออกแบบของแจ็คพอตครับป้ายมันเขียนงานเลยชื่อว่า UI เนี่ยโอเคไอ้ป้ายที่สำคัญนะครับเพราะว่าเสมอการสอนสวัสดีครับแม่สวัสดีครับต้องสอนต้องต้องถามว่าให้อยู่กับปัจจุบันอ่ะครับเขาบอกว่ามันไม่สายเกินไปครับหรือไม่เร็วเกินไปที่จะออกแบบสมิธอืมครับ you are not too late ครับyou are not too early ครับ start where you are โอเคก็คือต้องเริ่มจากจุดนี้แหละครับไม่มีวันสายเกินไปไม่มีเร็วเกินไปครับเริ่มมาทีนี้สำคัญที่สุดแล้วเขาบอกว่าก่อนที่จะไปในอนาคตอ่ะครับก่อนที่จะวางแผนอนาคตได้ก่อนจะวางชีวิตได้เนี่ยต้องรู้ก่อนว่าแบบอยู่อ่ะโอเคถูกไหมครับหลายคนเลยเนี่ยเขาอยากรับความจริงไงครับที่แต่เรื่องอนาคตจะเป็นนู่นเป็นนี่แต่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยปัจจุบันไม่อยู่อ่ะครับถูกป่ะผมอยู่นะเช่นมีหนี้สินยังไงครับรายได้เท่าไรครับความรู้เป็นยังไงนิสัยไม่ดีคืออะไรครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทราบอายุอานะครับไม่มีทางรู้เลยก็จะไปไหนได้ก็เหมือนทำแผนที่ถูกป่ะใช่ครับพูดเราจะ Google มาเลยไปนู่นอ่ะครับมันต้องเริ่มอ่ะสตาร์ทฟอร์มแวร์ใช่แล้วถูกป่ะครับภาษาฟอร์มแวร์มันก็จะมีแผนที่แตกต่างออกไปครับถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญว่าสตาร์ทอยู่แล้วผมว่าหลายคนที่เจอเนี่ยบางทีเรากลัวความจริงไงครับเราไม่อยากพูดถึงปัญหาเราไม่อยากยอมรับว่าปัญหาเราคืออะไรสุดท้ายแล้วเราก็คิดถึงแต่อนาคตเพราะฉะนั้น Google Map เนี้ยจะเสิร์ชถ้าไม่มีจุดสตาร์ทครับไม่มีทางไปถึงอนาคตได้โอเคแล้วผมว่าต้องเข้าใจก่อนครับอย่างว่าเนี้ยก็จะเป็นพวกวิธีทำเซสชั่นต่างๆที่แบบบางทีเรามีอยู่ในใจแล้วเราก็ทำให้เราวางแผนชีวิตผิดครับโอเคมานี้ก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเล่าต่อครับเดี๋ยวอาจารย์มาเล่ากันต่อนะครับจริงนี่อาจารย์เหมือนกับการย่นระยะเวลาใช่ของคนที่ก็ทำให้เรามีคิดเป็นโปรเซสมากขึ้นมันมีคิดได้หลายคนเลยกระโดดไปที่ขั้นตอน3เช่นไอเดียเลยออกไอเดียเลยยังไม่รู้เลยว่าปัญหาคืออะไรครับหลายคนไม่เคยทำโปรไทป์ใช่ไหมเด็กบอกว่าอยากทำร้านกาแฟครับร้านชั้นหรูเป็นร้านกาแฟไม่เคยไปล้างจานครับไม่เคยไปกู้เงินมาทำธุรกิจถูกไหมครับไม่ได้คิดถึงเงินผมคิดแต่ร้านดีไงครับเพราะฉะนั้นโปรไทป์เทสสำคัญนะหรือบางคนอยากร้านขนมอ่ะครับร้านขนมก่อนทำขนมร้านขนมไปทำขนมแจกเพื่อนก่อนครับเรื่องกินนะอะไรเงี้ยถูกไหมงั้นจะพึ่งกระโดดเขาบอกว่าเรื่องหัวใจการบริหารทางเปลี่ยนไม่เห็นว่าพวกที่มันเก่งๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทีมจ็อบบิลเกตอะไรนะเขาเริ่มต้นนี่เขาไม่ได้เทคแบบ 100% ริสก์ไงครับเขายังนำงานมีงานแล้วก็ต่อชิปไปเปิดแกร์ลาดในโรงรถทำธุรกิจครับเขาเห็นว่ามันต้องบริหารความเสี่ยงเพราะถ้าคุณมีอินคัมหรือรายได้ที่ช่วยเนี่ยทำให้เรากล้าเทคความเสี่ยงมากขึ้นครับ
ถ้าเรามาแบบทุ่มร้อยเป็นเลยคนเจ๊งแบบที่ไปไม่รอดครับอะไรเงี้ยนะอันนี้คือแนวคิดโอเคครับประมาณนี้ก่อนพวกเราครับเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวจะวิ่งไปเรื่อยเพราะวันนี้ต้องวิ่งเจ็ดโมงครึ่งครับสวัสดีทุกคนนะครับสู้ๆนะพวกเราครับเราวันนี้ไม่มีเพลงนะเพราะว่านักร้องไม่มาครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมครับ